สวัสดีครับอยู่กับเกม Modern Warfare 3อันนี้ทดลองเล่นฟรีนะในสตรีมโหลดเอามีแค่เอ้ยมีหลายอันอยู่ดีกว่าเอาละเป็นช็อตกันเหรอเฮ้ยมันก็แบบเดิมนี่หว่าอันนี้เน็ตมือถือนะคือแบบเดี๋ยวต้องดูปิงว่าปิงเท่าไหร่ ปิงร้อยปิงร้อยกว่าปิง89ก็หนักกว่าเพื่อนอ่ะเฮ้ยไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนเดิมกระตุกไหมเนี่ยอันนี้ 4K นะไม่ได้เล่นเกมนี้นานแล้วอ่ะเฮ้ยกดอะไรวะระเบิดระเบิดมีไหนอ่ะ E เหรอเอออันนี้น่าจะยิงไม่โดนนะยิงไม่โดนมากกว่าเออยิงตายอยู่เว้ยเน็ตมือถืออันนี้ยิงไม่โดนอันนี้ยิงไม่โดนโหลดตั้งแต่เมื่อคืนอะ78กิกะใช้เวลาประมาณ8ชั่วโมงกว่าไม่ไหนวะแดงๆแดงๆมันอยู่ในพื้นที่ใช่ไหมหรือว่าไม่อยู่เลเซอร์ใครอ่ะไม่ตายเวียนหัวเฮ้ยยิงตายเฮ้ยโอ้หลังแอนเออหลอยเออฟุกยิงโดนสายซุ่มสายซุ่มเออคิงสเลเยอร์เฮ้ยเอื้อมันยิงทะลุล่องถังปืนอะไรอ่ะอุ้ยโปรมะเนี่ยยิงทะลุตึกเหรอเลเซอร์ใครเนี่ยสีเขียวๆอุ้ยสไนสไนเออตายอยู่ตายอยู่เน็ตมือถือก็ตายอยู่เออเออเออไม่ได้ละอะไรอ่ะมันยิงอะไรกันนะอ๋อมันอยู่ข้างบนเหรอเออมาดิมาดิมันโดดเหรอเป็นนินจาเหรอเฮ้ยระยะมันไกลกว่ามันน่าจะใส่สโคป
มาดิมาดิอุ้ยไม่ทันแล้ววิ่งอยู่ไงเว้ยต่อหน้าต่อตาวิ่งเข้ามาอย่างนี้เลยเหรอใช้รีคอร์ดนะแต่ไม่มองแผนที่มาดิโคตรเสี่ยงอยู่ตรงเนี้ยมีไหนนะเฮ้ยโดนระเบิดเยอะเกินไม่รู้จะยิงตัวไหนดีมาดิมาดิคัมแบ็กอ่ะอุ้ยหลังเยอะเกินแล้วมาเกิดตรงนี้เลยนะมาดิเฮ้ยทำไมลุกไม่ได้อ่ะปิงเท่าไหร่90เฮ้ยลบมุมเสาไม่ได้เปลี่ยนแม็กอยู่เออมาดิมาดิไม่ทันอันนี้ยิงไม่โดนเอออันนี้เขาเรียกว่าลอยข้างมาดิเฮ้ยทำไมวันนี้เน็ตมันดีวะแปลกๆคือสเปคโปรโมชั่นมันอะเป็นซิมเน็ตรายปีใช่ไหมของ D-Tag 30เมกไม่ลดสปีดไม่อั้นไม่จำกัดไม่จำกัดข้อมูลอะไม่จำกัดกิกะไบต์อะก่อนหน้านี้คือแบบใช้มาเดือนกว่าๆคือปิงนี่เล่นเกนชินอะปิง500อะแหลกวายป่วงเลยเกนชินอะแต่พอมาเป็นเกมนี้ทำไมมันดีอ่ะแล้วก็เมื่อคืนที่โหลดเกมเนี่ยความเร็ววิ่งไปประมาณ15เมกกะบิตโดยเฉลี่ยทุกทีนี่คือแบบโปรโมชั่น30เมกใช่ไหมก่อนหน้านี้มันวิ่งแค่ไม่ถึง10เมกอะแทบจะย้ายอะแต่ไม่มันย้ายไม่ได้ไงก็ต้องเล่นต่อไปจนมันหมดเวลา1ปีอะมันเป็นซิมรายปีอะดู YouTube ยังกระตุกเลยก่อนหน้านี้แต่วันเนี้ย
ตั้งแต่เมื่อคืนอ่ะมันกลับมาดีขึ้นนิดหนึ่งงงเหมือนกันโหลดเอาไหนดีอ่ะ Assault Rifle ลองเอานี้ดิโอ้ยเดี๋ยวดิคนเพิ่งเกิดอ่ะโอ้ยมันแมปเอาโดนอะไรวะนะโดนระเบิดแบบก็แคบเกินมันก็อย่างนี้แหละแบบเนี้ยมันต้องเร็วนะปิง104ก็ไม่เย้ยไม่โดนด่านนี้นะถ้าใครเล็งนานๆอยู่กับที่นานๆน่ะตายต้องวิ่งวิ่งแล้วก็ลูกซองวิ่งเร็วๆแล้วก็ลูกซองจะได้เปรียบเหมือนไอ้ตัวเนี้ยตัวเสื้อแดงเนี่ยหลบเข้ามุมตั้งสติก่อนเดี๋ยวนะไอ้ปืนนี้กด V ได้เหรอไม่ใช่ดิเนี่ยไม่ทันได้อะไรเลยอ่ะเอาโอ้ยมันใส่จักรนอดแล้วอ่ะโอ้ยยิงเพื่อนตัวเองน่ะเดี๋ยวนะรู้สึกว่าปิงเริ่มมีผลละเอ้าไม่เห็นชื่ออ่ะแล้วก็ต้องยิงมั่วๆอย่างเงี้ยเอ้าให้แคปเจอร์เหรอโดนเคมอโอ้ยจักรนอตยิงเล่นลอยข้างอาศัยลอยข้างเอาจักรนอตมันไม่ตายสักทีไอ้จักรนอตโอ้โหเกิดตรงจักรนอตเวนเอ้ยเฮ้ยตายอยู่เฮ้ยเดี๋ยวทำไมไม่มีเสียงปืนทำไมเสียงปืนหายกด V เอาไม่ใช่นี่ไม่มีโอ้ยยิงไม่โดนคนอื่นปิงเท่าไหร่50 70มากสุด70ตานี้โอ้ยโดนโดนระเบิดตัวเองตายเพราะว่าบินมันวิ่งไปชนกล่องอะไรเนี่ยไม่ได้เล่นTaking effective fire!
เดี๋ยวข้าไป11ตอนไหนข้าไป11ตอนไหนก่อนตายรัวๆข้าไปตอนไหนโดนนี่ก็นับเหรออุ้ยเสียงหายโอ้โหเกิดมาก็ตายต่อหน้าต่อตาถ้าไม่มีโดนนี่คือไม่ได้ฆ่าเลยนะจักกระหนอดละเย้ยโคตรถึกอ่ะโอ้โหเนี่ยไหมมาเอาลูกซองโดดยิงโดดยิงเนี่ยข้างหลังพี่ข้างหลังโอ้โหอะไรนะ Modern Warfare 2ก็ไม่เท่านี้นะมึงเป็นซุปเปอร์ฮีโร่กันเหลือเกินโดดหยองหยองเนี่ยพ่อมันเป็นสไปเดอร์แมนเหรออ้าวจักกระหนอดมึงตายยากจังวะแพ้เข้าแคปเจอร์จุดไม่ได้เลยอ่ะอันนี้เขาเล่นจนเซียนอ่ะโดดย้องย้องอ่ะเข้าจุดไป1วิเราอ่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับเป็นกำลังใจด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสุดครับเกมนี้ยังผมยังไม่ได้ซื้อนะมันแพงอยู่มันยังค่อนข้างแพงอยู่รอลดสัก 50%มันก็เหมือนเดิมไหมต่างกันแค่เนื้อเรื่องไหมใช่ไหมเนื้อเรื่องหลักแคมเปญอ่ะเขาว่าอะไรนะเล่น5ชั่วโมงจบใช่ไหม